สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ผมจะมาทดลองกันให้ดูนะครับต่อเนื่องจากคลิป Ranger 4ตัวนะครับมีคนถามเข้ามาว่าพี่มายะเนี่ยมันบัฟให้ทางคริตีแรงขึ้นจริงๆเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นทางคริบวกมายะมานานแล้วนะโดยเฉพาะพีโก้คู่มายะนะครับคือผมใช้มายาวนานเหลือเกินนะก็เลยเห็นนะครับว่ามันช่วยได้จริงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบกันทั้งสเตจหลักแล้วก็ PVP นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สเตจหลักก่อนนะครับว่ามายะเนี่ยมันบัฟให้พีโก้คริแรงขึ้นจริงขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูการทดสอบครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยพีโก้ล้วนๆนะปล่อยมาประมาณสัก4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปล่อยมา4ตัวเนี่ยมันจะทำดาเมจใส่บอสเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับผมปล่อยออกไปก่อนรอบอสออกมาก่อนนะบอสออกมายังโอเคบอสออกมาแล้วครับปล่อยพีโก้ตัวที่1ครับพีโก้ตัวที่1แล้วนะครับพีโก้ตัวที่2นะครับโอเค2แล้วนะดูลักษณะของการทำดาเมจนะครับนี่มันก็จัดตอดไปเรื่อยๆปล่อยๆ3ตัวแล้วนะครับโอเคสุดท้ายครับ4ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับลักษณะของดาเมจเนี่ยจะค่อยๆไหลครับนี่ครับจะเป็นการไหลไปเรื่อยๆนะนะครับมันจะตอดไปเรื่อยๆครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะว่าลักษณะการทำดาเมจมันจะตอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนปล่อยอะไรมาเพื่อนปล่อยเสือขาวโอเคครับรอบแรกเห็นชัดเจนครับว่าผมใช้พีโก้4ตัวนะครับปล่อยออกมามันจะทำดาเมจแบบต่อๆลดทีละนิดทีละนิดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันรอบต่อไปผมจะปล่อยมายะออกมาด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพีโก้เนี่ยไม่บัฟให้กับสายไหวพริบนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวมายะเนี่ยก็จะไม่สามารถทำดาเมจเยอะๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูการทดสอบครั้งที่2นะครับรอบนี้จะใช้มายะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้มันมีระยะช่องไฟสักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะหาว่าตัวพีโก้ไปบัฟโดนเจ้าสก็อตนะครับคือสก็อตมันก็ไม่ได้ตีแรงอะไรขนาดนั้นนะบอสออกมาหน่อยบอสออกมาหน่อยโอเคบอสออกมาเรียบร้อยครับผมปล่อยออกมาคู่เลยครับโอเคมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงพีโก้2ตัวแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับลักษณะการดำทำดาเมจจะไม่ไหลนะครับนี่พีโก้3ตัวเองนะนี่ครับชัดเจนไหมชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยครับว่ามายะเนี่ยมันบัฟนะครับมันบัฟให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีความแรงในการโจมตีแล้วก็เพิ่มความรุนแรงในคริติคอลฮิตนะครับซึ่งใครที่เล่นทางคริเนี่ยบอกได้เลยว่ามายะก็มีความสำคัญอยู่ในระดับที่สูงนะครับอันนี้คือแค่ปล่อยมาแค่นิดเดียวนะลองปล่อยมาเป็นฝูงเนี่ยแล้วมายะบัฟนะครับบอกได้เลยว่าดาเมจมันรุนแรงค่อนข้างจะชัดเจนนะคือถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะครับว่าพีโก้ไม่บัฟสายไหวพริบเนี่ยลองไปทดสอบกันดูก็ได้นะว่าพีโก้เนี่ยเป็นตัวบัฟกระจายคริก็จริงแต่ว่ามันไม่บัฟติดหัวกับสายไหวพริบนะครับฉะนั้นดาเมจจากมายะไม่มีผลนะอ่ะผลทดสอบชัดเจนนะครับว่าแบบที่ปล่อยพีโก้ออกมาอย่างเดียวเนี่ยแรงคริก็จะแบบค่อยๆตอดนะครับตอดแบบในระดับที่เท่ากันหมดเลยเรื่อยๆครับพอมีมายะปุ๊บนะครับโอ้โหความรุนแรงค่อนข้างจะชัดเจนเลยแล้วก็พีโก้ปล่อยออกมาแค่3ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าตายไวกว่ากันเยอะนะครับโอเคมาทดสอบกันใน PVP นะครับเป็นการตีเข้าหลีกเลยนะครับผมจบหลีกที่มาสเตอร์2นะสบายๆนะครับไม่ค่อยมีคนมาตีซักเท่าไหร่นะมาเจอกับทีมนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทางคริของผมเนี่ยเป็นยังไงผมจัดทีมคริมาแบบค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมาถึงครับโดนตัวบราวตัวเดียวนะครับเดี๋ยวดูครับว่าพักพวกเดินเข้ามาจะเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นทางคริเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องมีองค์ประกอบทีมที่ดีสักนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีตัวที่บัฟอมตะเซฟชีวิตเพื่อนๆนะครับเพราะว่าทางคริเนี่ยครับเราเห็นไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันคริแบบธรรมดาไม่มีตัวบัฟเสริมนะครับอย่างมายะเนี่ยมันก็จะตีเข้าเบามาก
แบบค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวบัฟอย่างมายะเนี่ยมันก็จะแบบรุนแรงมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับยิงสกิลดาเมจนะบอสด่านนี้เนี่ยผมทดสอบให้ดูไปหลายทีแล้วว่าเวลายิงสกิลดาเมจเนี่ยมันโดนทีเดียวตายนะครับแต่ดูนะครับว่าพอเป็นทางคลีนะครับมาผสมกับมายะเนี่ยมันก็ไม่ทีเดียวตายใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นทางคลีนะครับก็ต้องมีทีมที่แข็งแกร่งสักนิดนึงนะเพราะว่าทางคลีของพีโก้ไม่แรงจัดสักเท่าไหร่นะครับมันเอาไปเทียบกับพวกคารินนะคารินบัฟแรงนะครับแต่ว่าไม่กระจายนะมันต้องใช้ตัวกระจายด้วยนะครับอย่างบราวชินจินะครับหรือว่าเจ้าบิลนะครับเอาโอเครอบแรกผ่านไปสบายๆก็เห็นทางคลีอยู่เหมือนกันนะแต่รอบนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับผมกดออโต้ละนี่ครับโดนทางคลีอยู่ครับซันกิฟถึกและเถื่อนมากเดินข้ามมาไหมเดินข้ามมาไหมอ่ะป้อมแตกไปก่อนเลยแล้วกันยังมีคนถามอยู่นะผมว่าน่าจะเพิ่งกลับมาเล่นกันใหม่ๆนะครับว่าเล่นอัดป้อมได้ไหมลองดูนะพีโก้สมัยเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนที่มี PVP League ซีซั่น1เนี่ยตอนนั้นอัดป้อมกันกระจุยกระจายนะครับเล่นกันแค่ไม่กี่วิเนี่ยรอบนึงก็จบแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันมันจะเป็นแบบนี้นะครับมาคากันอยู่ที่หน้าป้อมนะไม่ใช่ว่าจะชนะกันได้ง่ายๆนะครับมาเจอกับทีมนี้ตัวข้างหน้าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะทางกรีปไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขอจัดขอเจอทีมที่มีหลายๆตัวสักหน่อยอ่ะมาเจอกับทีมนี้นะครับโอเคตัวข้างหน้ามีเยอะๆหน่อยนะจะได้เห็นชัดนะครับเมื่อกี้ตัวมันยืนกันค่อนข้างจะห่างนะครับเพราะว่าทางกรีปของพีโก้เนี่ยอยู่ราวๆสัก300จุดนะอยู่ประมาณนั้นนะครับโอ้โหมันพุ่งกันมาไวมากเหลือเกินบราวเชฟซูดนี่เรียกได้ว่าติดเทอร์โบมาเลยครับนี่ยิงกระเด็นออกไปนะอันนี้เป็นสกิลของแชมเปญเฮ้ยบัฟอมตะเราก็จะไม่เห็นทางคลีสิผมใช้พีโก้อยู่ทีมที่2นะมันก็อาจจะออกมาช้าสักนิดนึงนะครับนี่เริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้วทางคลีโอ้โหแต่ว่ามันหลบได้เยอะนะหลบได้เยอะนะครับโอ้ผมพัดก่อนละเริ่มครับปึ๊บเปี้ยงยิงเข้าไปค่อยๆเดินเข้ามาโอเคแบบนี้เราพึงพอใจครับค่อยๆเดินเข้ามาโดนคลีกันซะนี่ครับแดงครับแดงแดงแดงนะครับนี่ครับแดงแล้วก็หายเรียบร้อยเลยคือทางที่ดีนะครับถ้าเกิดใครใช้แค่พีโก้นะครับผมว่ามันควรจะต้องใช้ทางสกิลเข้ามาร่วมด้วยนะมันถึงจะตายได้ง่ายนะครับคือถ้าเกิดเรามาพึ่งคลิอย่างเดียวไม่ไหวครับก็จะตายนอนหลับรอได้เลยนะรอบนี้ก็ชัดเจนครับว่าทางคลิเจ๋งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งตัวที่ยิงดาเมจแรงๆอยู่เหมือนกันนะมากันที่รอบนี้นะครับโอเค3รอบเข้าลีกจะรอดไหมทีมค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันอ่ะตัดไปครับนี่ครับตัว V1 นะครับบัฟแล้วเนี่ยพุ่งออกจากป้อมไวที่สุดนะเท่าที่เห็นนะครับเป็นตัวที่บัฟแล้วพุ่งออกจากป้อมค่อนข้างจะไวตัวอื่นเนี่ยบัฟแล้วแบบว่าก็กว่าจะสตาร์ทพุ่งตัวออกไปค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันนี่ครับโดนทางคลีครับข้างหน้าครับดูครับเหมือนระยะคลีจะแคบลงเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะมันย้อนสอนผมแล้วมันย้อนสอนผมแล้วเนี่ยโอ้โหผัดกันคลิปไปคลิปมานะครับคือถ้าเกิดทีมไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้นะอยู่ยากนะครับนี่ครับต้องสะสมกันนานหน่อยผมจะสู้นะครับผมขอสู้ครับขอสู้โดยทางคลินะครับจะไม่รีบพัดแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะต้องพัดก่อนก็ได้มาดูกันโดนยังต่อเนื่องนะครับดูครับทางคลิไปเกือบๆถึงดาวินชีนะครับมีสเก็ตโดนไปบ้างดาวินชียืน340นะครับฉะนั้นทางคลิของพีโก้ก็น่าจะอยู่แถวประมาณ300นั่นแหละมีกระเด็นไปบ้างครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ถึงนะมีแค่สเก็ตไปโดนนะครับมีทนายนี่แหละถึงนะฉะนั้นพีโก้ก็น่าจะบัฟคลินะครับอยู่ประมาณสัก300จุดนะตัวไหนที่ยืนไกลกว่านั้นก็รอดครับ
นี่ครับตายหมดเลยครับเดินมาโดนทั้งคริทั้งสตันนะครับทั้งดาเมจไม่รอดครับเรียบร้อยรอบนี้สบายเลยครับนี่ครับชัดเจนนะว่าในด่านปกตินะครับมายะนะครับบัฟให้พีโก้ยิงแรงขึ้นค่อนข้างชัดเลยคือรวมๆแล้วเนี่ยแรงขึ้นมาประมาณ 1-2 เท่าตัวนะครับแม้ว่าสกิลการบัฟเนี่ยจะ3เท่านะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะประมาณนั้นแหละจริงๆก็ประมาณ 2-3 เท่าตัวนะครับชัดเจนเลยว่าทำให้แรงขึ้นส่วนพีโก้มีคนถามมาเยอะมากว่าพี่สุดท้ายจะต้องใส่เกียร์อะไรดีคือถ้าใส่เกียร์ให้ตัวมันตีแรงเนี่ยตัวมันก็จะคริแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวรอบข้างที่โหดนะครับเราอาจจะใส่เกียร์ใส่บัฟล้วนๆให้กับพีโก้ก็ได้นะแล้วก็พึ่งความรุนแรงจากตัวรอบข้างนะครับทำแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่การใส่ของเราเลยอย่างของผมเนี่ยผมใช้ผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ทีมสักนิดนึงนะครับโอเคตีเข้าอีกเรียบร้อยครับแต่เกมตั้งรับผมไม่ใช้พีโก้นะมันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับพวกบราวชินจีนะครับหรือว่าคารินนะที่เห็นผลชัดเจนกว่าตอนนี้ผมมาใส่เกียร์โคนันนะครับเพราะว่าต้องการให้มันปล่อยตัวได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มโจมตีกายนะครับนี่แล้วก็อัตราติดคริด้วยมันก็จะโหดขึ้นส่วนช่องกลางเนี่ยผมหาเกียร์ฮาโลวีนมันหมดละชุดฮาโลวีนผมไม่เหลือโควต้าใส่ให้พีโก้นะครับจริงๆจะต้องใส่ชุดฮาโลวีนครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เกียร์โคนันมานะรถแรกนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดมานิดนึงคือมันยืนไกลอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับว่ามายะเจ๋งนะใครเล่นทางคลีนะครับช่วยได้จริงนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวใครไม่มีตัวบัฟคลีโหดๆเนี่ยใช้พีโก้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ